สวัสดียามบ่ายก็แล้วกันครับประมาณเวลาขณะนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็เนื่องจากมีลมและอากาศหนาวเย็นนะครับก็เลยต้องพาเด็กๆออกมารับไออุ่นจากแสงแดดบ้างนะครับก็คอกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัว TID วันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับครูหมูครับวันนี้ก็อยู่กับเด็กๆชุดสีสวาดครับลูกพ่อเจไดกับแม่ฮาเล่นะครับวันนี้มีแดดนะครับอากาศก็อบอุ่นแต่มีลมครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับลมแรงครับแล้วก็แต่มีแดดนะครับพอที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับเด็กๆได้ก็เลยพามาทำความสะอาดร่างกายนะครับเช็ดตัวให้แล้วก็วันนี้ตัดเล็บด้วยนะครับนี่ตัดเล็บให้นะครับถามว่าการตัดเล็บมีความจำเป็นไหมนะครับตอบเลยว่ามีความจำเป็นครับอายุประมาณนี้แล้วครับประมาณช่วงประมาณ10จะเข้าสู่15 16นะครับ15วันเนี่ยเล็บลืมตาอ้าปากไงนะครับลืมตาแล้วเนี่ยแต่อาจจะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยช่วงนี้เล็บจะเริ่มแหลมคมครับก็ตัดเล็บนะครับการตัดเล็บก็ตัดในเฉพาะส่วนที่มันแหลมคมนะครับออกนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการตัดเล็บเพราะว่าถ้าเราตัดลึกเกินไปตัดยาวเกินไปนี่เล็บเขาก็จะมีเลือดไหลซิบๆนะครับก็คือเล็บส่วนของเล็บก็เหมือนกับเราตัดเล็บเราคนนี่แหละครับเล็บก็คือกระดูกนะครับกระดูกชิ้นหนึ่งของเราเหมือนกันนะครับถ้าเราตัดเข้าไปลึกเกินไปนะครับก็จะมีเลือดไหลซึมออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การตัดเล็บก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องตัดครับถ้าไม่ตัดก็คือ1เขาอาจจะไปเล็บเขาก็อาจจะไปโดนตัวอื่นๆเป็นแผลได้นะครับนี่ข้อที่1นะครับแล้วก็ในข้อที่2ก็คืออาจจะเล็บเขาเวลาเขากินนมเนี่ยเขาจะตะกุยครับนะครับตะกุยนมนะครับแม่เขาก็อาจจะได้รับบาดเจ็บในส่วนนั้นได้นะครับเช่นกัน2กรณีเพราะนั้นการตัดเล็บก็จึงมีความสำคัญครับก็ต้องตัดครับนะครับอาบน้ำให้นะครับแล้วก็เช็ดตัวพามาฝิ่นแดดนะครับอาบน้ำอุ่นๆ นะครับอาบน้ำอุ่นครับ อาบให้เรียบร้อยครับก็ไปเปิดเอาน้ำอุ่นนะครับบนบ้านใส่กระมังมาให้นะครับแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งนะครับเหมือนลูกไม่ผิดครับไม่ได้แตกต่างก็เลยจะมาพาทำความรู้จักเด็กๆชุดนี้นะครับเกิดวันที่8นะครับเกิดวันที่8ตุลาคมขออภัยครับเกิดวันที่8ธันวาคมครับโทษทีครับนะครับได้มา8ครับสมบูรณ์ทุกตัวครับไม่มีปัญหาเรื่องของขนคุดไม่มีปัญหาเรื่องหางไม่มีปัญหาเรื่องฟันนะครับตอนนี้ก็รอดูนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของรูปร่างสรีระเขาจะเป็นอย่างไรนะครับชุดนี้ได้ตัวผู้มา3ครับแล้วก็ตัวเมียมา2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับก็ยังจำไม่ได้นะครับผมก็ยังจำไม่ได้นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับต้องขอดูกันก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับจำได้อยู่ขนยาวนะครับขนยาวครับตัวนี้ตัวเมียครับขน2ชั้นครับ
แต่เซตนี้ดูเรื่องของหัวนะครับหัวใหญ่ทุกตัวนะครับตัวนี้ตัวเมียครับขน2ชั้นนะครับท่านใดที่เป็นสาวกขน2ชั้นก็บางคนก็ชอบขน2ชั้นบางคนก็ชอบกำมะหยี่นะครับไม่ว่ากันครับแล้วแต่นะครับตัวนี้ตัวเมียตัวที่1ครับขน2ชั้นครับอันนี้ก็ตัวเนี่ยครับตัวอันสอนครับตัวเมื่อกี้ดูไม่ออกนะน่าจะเป็นอันโบลิ่งครับตัวนี้เป็นอันสอนครับตัวเนี่ยหัวโตครับตาเรียบร้อยนะครับตัวที่สองนี่ก็ตัวเมียครับตัวเมียเป็นอันโบลิ่งครับตัวนี้กำมะหยี่ครับตัวนี้หัวโตๆเหมือนกันครับสังเกตที่หัวเลยครับย่นย่นยับยุยี่นะครับลิ้นยังดูไม่ออกนะครับว่าจะสีอะไรนะครับต้องดูกันดีก่อนตัวที่สามตัวเมียอันนี้ก็ตัวเมียอีกตัวนี้ก็เป็นบูลลิ่งอีกเหมือนกันครับยับยุยี่มาเหมือนกันครับตัวเมียครับตัวนี้ตัวที่สี่ครับดูตัวเมียตัวนี้ก็ตัวเมียครับตัวนี้น่าจะเป็นอันมีสอนมีหัวด้วยนะครับนะครับเหมือนโบลิ่งแต่ว่ามีหัวนะครับจะออกมาทางไวโอลินนะครับตัวเมียครับตัวนี้ยับยุยี่ที่เหลือทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวผู้หมดเลยครับดูครับตัวผู้ครับตัวนี้เป็นไงเป็นอันพินครับตัวนี้ผู้ครับกำมะหยี่ตื้อตาเรียบร้อยสมดุลครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวครับรู้สึกตัวนี้จะเป็นพี่บิ๊กตัวนี้ก็เป็นอันพินครับตัวผู้หัวโตมากครับตัวนี้นะครับสังเกตดูที่หัวเลยนะครับชุดนี้รับประกันความบิ๊กนะครับพ่อ28นิ้วนะครับตัวนี้เป็นหูกระต่ายด้วยครับด้านบนเป็นหูกระต่ายนะครับเป็น2แฉกครับตัวผู้ตัวที่2ตัวที่2ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นสีกีบัวครับเป็นอันโบลิ่งครับอันโบลิ่งสีกีบัวครับมีมาตัวเดียวครับ
ที่ติดบูลลิ่งมาก็เนื่องจากว่าย่าของเด็กๆชุดนี้ก็คือแม่ของเจไดนี่เป็นซิกิบัวครับพ่อพันธุ์ก็คือเจไดนะครับเป็นกิบัวก็เลยติดกิบัวมาด้วยได้มา1ตัวครับก็อยู่ในหลักของการผสมท่านใดสนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามาครับข้อมูลการติดต่อก็อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับ Facebook นะครับส่วนตัวหรือ Facebook Page นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคอกแดนนกบัวนะครับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้วันหลังจะมาอัปเดตสถานะของเด็กๆนะครับชุดนี้กันเข้าตะกร้ามาเร็วนี่ในตะกร้าเป็นสีแดงนะครับต้องฟิ้งแบบแบบนี้นะครับไม่งั้นถ่ายคลิปไม่ได้ขอบคุณครับทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ